生命那个没用的气氛 Short time 陪你玩 We'll let roll play again Don't play me baby don't play me baby If you like me Gory put my sakti Prussian rum kit by clay Pantini tight Come at it ngay Rule going to get me you baby Long time in ngay Hey taco dry Show me something more Turn the light to tell me shun so crazyKickbox, shop up, shout, let you all Okay, I grew up and I get it right You've been replaying on my mind all day and night Ooh, oh, Yeah, เธออย่ามัวแต่ลังเลปล่อยหัวใจสบายสบายสบายไม่ต้องคิดอะไรไปพร้อมกับเสียงเพลงนางที่เธอบอกชอบจูบเพลงที่เราสองคนชอบฟังเปิดวนไปอยู่ทุกๆวัน Oh, I think I'm in love with you พื้นที่ในใจจะเข้ามาได้ไงรู้ตัวเองที่ก็มี you babyTell me shun so crazy Might been under time I rise so lazy Cause I think that you just look so fine Monkey teeth like a shy Don't you know that you're the one that I'm in love I'm in love Dying my single try While our teeth are the white Don't you know that you're the one that I'm in love You won't change your mind You won't change your mindพี่จำได้เลยแล้วก็แบบติดหูไหมคะติดหูมากติดทุกอย่างเลย I'm in love เพลงนี้เป็นเพลงที่น่ารักมากพูดถึงเรื่องอะไรคะก็จริงๆก็ตามชื่อเพลงเลยค่ะ I'm in love ก็พูดถึงแบบนึกออกไหมเรา in love เราชอบเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ชอบเขาเหมือนกันเราชอบแดนเซอร์เมื่อกี้มากโอ้ยอะไรล่ะยังมีลูกชายลูกสาวแบบนี้เต้นเก่งดีฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างน้องเอ็งจี้ฟีดแบ็กดีมากค่ะแบบว่าดีกว่าที่คิดเยอะเลยตอนนี้ก็แบบได้กี่วันละสองอาทิตย์สองอาทิตย์สองอาทิตย์ใช่ไหมสองอาทิตย์เชื่อไหมว่าครีเอทีฟรายการพี่จำเพลงนี้เต้นได้หมดทุกคนเลยแต่เสียงเดียวเขาอ้วนเขาก็เลยเต้นไม่เหมือนในเพลงเมื่อกี้เลยคนเต้นได้ค่ะเพลงนี้เต้นได้โอ้ฮิปโปลูกค่ะเพลงนี้ร้องยากไหมเพลงนี้ร้องไม่ยากค่ะจะยากตรงเต้นค่ะอ๋อใช่ใช่ต้องแต่ก็เต้นค่อนข้างเป๊ะนะพอสมควรนะซ้อมเยอะค่ะหนูชอบร้องชอบเต้นมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่โอ้ชอบตั้งแต่เด็กเลยค่ะชอบตั้งแต่เด็กใช่ตั้งแต่แบบ11 12อะไรเงี้ยคุณพ่อแม่คุณพ่อสอนไหมหรือว่าพ่อสอนเต้นเหรอคุณพ่อผมยาวจะมาสอนฮะ1 2 3บ้าบอเชื่อมั้ยว่าชาวล็อกคุณพ่อเนี่ยแก๊งสามชารวมถึงพี่เนี่ยรักมากเลยนะคุณพ่อหนูเนี่ยจริงๆจริงๆรักมากพี่โหน่งเนี่ยที่โกนผมเนี่ยอกหักนะพ่อหนูไปแต่งงานฮะก่อนพ่อหนูมีเมียพี่โหน่งเลยโกนผมเลยแต่ก่อนไม่เกี่ยวพี่โหน่งผมร่วงเองไม่เกี่ยวอะไรกับพ่อน้องเอ็งจี้เลยคุณพ่อมีอิทธิพลไหมเรื่องเราการร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็มีส่วนค่ะใช่เพราะว่าเหมือนด้วยความที่เราโตมากับเขาอะไรเงี้ยเห็นเขาแบบน้องไปเล่นคอนเสิร์ตตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยค่ะใช่ก็รู้สึกว่าเอ้ยเราอยากเป็นเหมือนพ่อบ้างใช่คือพี่โป่งหินเหล็กไฟเองเนี่ยนะฮะเป็นคนสนับสนุนแองจี้หรือเปล่าคะเหมือนแบบว่าหนูลูกร้องเพลงดีกว่าเชื่อพ่ออะไรอย่างเงี้ยมีปะ
ไม่ค่ะคือจริงๆตอนแรกแบบพ่อก็ไม่ได้นึกว่าหนูแบบจะเข้าวงการหรือแบบมาร้องเพลงเหมือนพ่ออะไรเงี้ยค่ะใช่เขาก็แบบปล่อยให้เราเรียนหนังสือไปตามปกติอะไรเงี้ยแต่เหมือนเราชอบเองอะไรเงี้ยค่ะใช่แล้วเขาก็เลยแบบว่าเห็นว่าเราชอบเขาก็เลยแบบสนับสนุนเราในทางนี้ใช่ไม่ได้แบบเฮ้ยต้องเป็นอย่างนี้นะอะไรเงี้ยไม่มีพ่อไม่มีเลยส่งไปเรียนเอ้าแองจี้ไปเรียนร้องเพลงลูกไปเรียนเต้นไม่มีใช่ไหมไม่มีต้องปล่อยให้ชอบเองใช่ไหมรู้เส้นทางแล้วรู้เส้นทางจะได้ให้น้องเฟรยาแบบอ้าวเลือกเองลูกอุ้ยลูกน่ารักมากเลยค่ะอุ้ยขอบคุณเฮ้ยรู้จักลุงใช่ไหมลูกเอ้ยรู้จักลุงพี่ก็พี่ก็พออ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราไปพูดคุยอีกหนึ่งคนที่เป็นคนนี้มีบทบาทมากบทบาทกับน้องแองจี้มากพูดอยู่เบื้องหลังนะฮะขอเรียนเชิญนะฮะคุณแบงค์ค่ะคุณแบงค์สวัสดีครับสวัสดีครับคุณแบงค์คุณแบงค์หล่อกว่าแดนเซอร์เมื่อกี้คุณแบงค์เองเนี่ยเป็นพี่ชายของน้องแบมแบมก็อตเซเว่นนะฮะแล้วก็ทำไมถึงมาอยู่เป็นเบื้องหลังของน้องแองจี้เขาคือจริงๆแรกๆก็คืออ่ะก็เหมือนเราได้เปิดค่ายกันขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยอ๋อตอนนี้มีค่ายเพลงเป็นของตัวเองของแบงค์เองเลยใช่ครับชื่อว่าอะไรอ่ะค่าย E29 Music Identity ครับผมครับก็คืออันนี้คือเรามีนายทุนเป็นคุณพิษโพธารามีครับดูแลให้แล้วผมก็คือบริหารภายในทั้งหมดให้เลยอะไรอย่างเงี้ยศิลปินในค่ายมีเยอะมั้ยคะหลายคนมั้ยจริงๆตอนนี้เรามีอยู่ประมาณ3เบอร์ครับผมแต่ว่าที่ออกเป็นเรื่องเป็นราวเลยก็คือมีน้องเอ็งจี้เป็นเบอร์แรกเลยใช่ครับคุณแบงค์ไม่ได้เป็นอะไรในตัวน้องเอ็งจี้ถึงได้มาเป็นศิลปินคนแรกของค่ายเราคือจริงๆแล้วครับค่ายเรามีนโยบายว่าเราอยากให้ศิลปินนะครับเป็นคนเริ่มทำผลงานด้วยตัวเองทั้งหมดครับผมเป็นคนกำหนดเส้นทางแล้วก็อยากได้ศิลปินที่เข้าใจโปรเซสของการเป็นค่ายเพลงครับทั้งหมดครับผมแล้วก็คือเราจริงๆคือเราอยากแบบไม่อยากอยู่ในภาพที่แบบว่าเบื้องหลังแต่งเพลงเองให้คิดท่าเต้นเองให้จัดให้ทุกอย่างหมดแล้วแบบว่าอ่านน้องไปทำนะอะไรเงี้ยครับก็อยากให้แบบใช่ครับให้เขาเป็นเป็นแบบคนตัวเขาจริงๆครับผมให้เขาแบบได้เป็นเจ้าของโชว์จริงๆได้เป็นเจ้าของผลงานจริงๆอะไรเงี้ยครับคนดูอยู่ตรงนี้น่าจะอยากเป็นศิลปินคุณแบงค์โปรโมทค่ายเลยลูกโอ้ได้ครับผมค่ายเรายังไงพูดเลยค่าย Eternal Music Identity นะครับก็เรียกว่าเป็นค่ายใหม่ในวงการแล้วกันครับผมก็เรามีสเต็ปการดูแลแบบประมาณว่าเป็น International เลยเหมือนกันครับแล้วก็มีการสเกาต์หาศิลปินกันเรื่อยๆใครสนใจก็ทักมาบอกกันได้ทักกันได้ Facebook ครับผม Facebook จริงอันนี้ก็ได้ครับผมเราคุยกันได้แบบติดตามได้ทุกช่องทางของ Eternal Music Identity เลยก็ลองดูเนาะเผื่อคุณพ่อคุณแม่เห็นแล้วก็แบบเฮ้ยลูกเรามี potential ในการที่เป็นศิลปินใช่ครับน้องแองจี้อยากให้ลูกสาวพี่แบบมาอย่างนี้นะใช่ครับผมคือแองจี้เนี่ยครับตอนนั้นก็คือเรามี invitation ครับเหมือนเรามีการ scout คนประมาณ10กว่าคนครับแล้วก็แองจี้เป็นหนึ่งในตรงนั้นครับคือเรารู้จักกันอยู่แล้วครับแล้วเห็นว่าจริงน้องเก่งครับก็เลยให้น้องมาแบบมาลองเทสหลายอย่างครับน้องเป็นคนแรกที่แบบก็เรียกว่าทุกแบบทุกเควสที่เราแบบอยากได้ครบองค์มากครบอยากใช่ครบมากเดี๋ยวให้น้องแองจี้เนาะฝากเพลง I'm in Love หน่อยดีกว่าค่ะก็ขอฝากซิงเกิลใหม่ของจี้ด้วยนะคะชื่อว่าเพลง I'm in Love นะคะตอนนี้ก็สามารถรับฟังได้นะคะทุกช่องทางของ Music Streaming ค่ะแล้วก็ดู Music Video ได้ที่ YouTube Channel นะคะ E29 Music Identities ค่ะไงก็ขอฝาก I'm in Love ไว้ด้วยค่ะโอ้น่ารักมากเลยวันนี้ขอบคุณคุณแบงค์ได้นะขอบคุณคุณแบงค์ด้วยจี้ด้วยเพลงดังๆขอบคุณมากครับอ่ะช่วงนี้พักสักครู่ฮะช่วงหน้ายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจรออยู่ครับมาเลยลูกสาวลูกชายแม่มาTell me you're so crazy. Life been under time, I'm right, so late.